ซองเลขทะเบียนรถกู้ภัยทำข้อฉุกเฉินสุดงงไม่รู้ตัวก่อนว่าตั้งท้องสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่สุดงงนะคะเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะตัวสามีขอให้กู้ภัยมาช่วยนะคะไม่รู้ว่าภรรยาตั้งท้องนะคะนึกว่าปวดท้องธรรมดานะคะโชคดีนะคะเจอกู้ภัยเก่งประสบการณ์นะคะทำคลอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะขอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะนายอาทิตย์จุติดาราลักษ์หัวหน้ากู้ภัยสว่างพรกุศลจากบ้านเพตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะคะได้มีสามีภรรยานั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเคาะประตูเรียกที่ทำการของศูนย์กู้ภัยกู้ชีพบ้านเพนะคะที่ตั้งอยู่ในตลาดบ้านเพพอเปิดประตูออกไปพบภาพของผู้หญิงกำลังปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะจึงรีบช่วยกันนำตัวลงมาจากจักรยานยนต์นะคะแต่ปรากฏว่าสามีได้ขี่จักรยานยนต์ออกไปทันทีบอกเพียงแต่ว่าจะไปทำงานต่อนะคะจากการสอบถามนางสาวกัญญนาอายุ36ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะเป็นภรรยาพบว่ากำลังใกล้คลอดแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบว่าตัวเองตั้งท้องจึงสร้างความสับสนเป็นอย่างมากก่อนจะรีบเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยทำคลอดทันทีเพราะน้ำเดินเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดจำนวนมากนะคะเด็กใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะหลังจากทำคลอดผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะนายอาทิตย์หัวหน้ากู้ภัยซึ่งมีความรู้เรื่องการทำคลอดมีประสบการณ์ในการทำคลอดมากว่า70ครั้งเลยนะคะสามารถทำคลอดได้สำเร็จปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะคลอดลูกออกมาเป็นทารกเพศชายนะคะน้ำหนัก 2,800 กรัมนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะส่วนคุณแม่ก็ปลอดภัยดีนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะคะส่งโรงพยาบาลระยองต่อไปนะคะด้านนางสาวกัญญนานะคะซึ่งเป็นหญิงคลอดลูกคนนี้นะคะได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยทำคลอดนะคะจนบุตรชายและตนเองปลอดภัยนะคะในเบื้องต้นคิดว่าตัวเองปวดท้องธรรมดานะคะไม่คิดว่าจะท้องแก่ใกล้คลอดนะคะเพราะท้องไม่ใหญ่ส่วนบุตรคนนี้เป็นบุตรคนที่3แล้วดีใจมากที่ได้บุตรชายนะคะจะโทรศัพท์เรียกสามีที่รีบมาส่งแล้วรีบไปทำงานให้ทราบคงจะดีใจว่าได้ลูกชายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะบางคนนะคะก็ไปจดจ้องที่ทะเบียนรถกู้ภัยนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะคะนี่เลยนะคะงั้นเราจะให้ท่านรับชมนะคะนี่เลยรถกู้ภัยทะเบียนรถกู้ภัยนะคะขอไข่ช้อชิง2972ระยองนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอไข่ช้อชิง2972นะคะจังหวัดระยองนะคะส่วนน้ำหนักเด็กนะคะน้ำหนักเด็กแรกเกิดนะคะเขาชื่อว่าเด็กจะนำโชคลาภมาให้นั่นก็คือ 2,800 กรัมนะคะ2800นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงนะคะขอให้เด็กน้อยคนนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ